เมื่อน้องหมาสุดโหดโดนล่ามโซ่ไว้อยู่ชายคนนี้ก็ทำท่าทีเหมือนจะไม่หยอกล้อเล่นด้วยประมาณว่าเหมือนจะแล้งหน้ายังไงก็กัดข้าไม่ได้สุดท้ายโซ่ที่ลังไว้ดันขาดชายคนนี้ผงาดหน้าตาตื่นวิ่งหนีดูกี่ทีก็หาเหตุการณ์นี้สายการบินแห่งหนึ่งสาวผมทองปัดผมมาบังหน้าจอของเธอหญิงคนนี้ก็ไม่รอช้าเลยจัดการทำวอลลุ่มโดยใช้หมาฝรั่งบีบๆคันๆให้ผมมันติดกันอยากบางดีนักใช่ไหมพอแปะหมาฝรั่งเสร็จก็ยังไม่จบเด้อน้ำที่อยู่ในแก้วของเธอก็ใช้เป็นประโยชน์เอาปลายผมขยุ่มจุ่มลงไปผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำอะไรเหมือนกันแต่ดูท่าน่าจะเป็นน้ำหวานแหละสยองเลยเที่ยวบินนี้โจรได้บุกมาที่ยิมยูยิสุในขณะที่นักสู้กำลังออกกำลังกายอยู่ชายคนหนึ่งได้หันไปเห็นพอดีในนาทีนี้ไม่รอช้าเลยสิครับท่านรีบพากันตะบันวิ่งตามโจรไปแต่ละคนนี่อาศัยกันแบบไม่ยั้งอ่ะเลือกที่ปล้นให้ถูกหน่อยสิโจรเลือกที่ไหนไม่เลือกมาเลือกยิมต่อสู้ในเมืองนอกนี่ฮอตฮิตกันเหลือเกินกับการขี่รถเหยียบน้ำใส่คนข้างทางแต่ว่าสาวคนนี้ไม่ตกเป็นเหยื่อพอได้ยินเสียงน้ำสาดกระเซ็นเธอก็เห็นหินคว้าหยิบขึ้นมาเบนซ์ขับช้าสายหน้าไม่เล่นด้วยเลยก็หินก้อนใหญ่หมองมือซะขนาดนี้โดนมาทีเสียค่าซ่อมไม่คุ้มแน่แต่สาวคนนี้ซวยจริงแฉะทั้งตัวคนขับบิ๊กไบค์คันนี้จอดรถเพื่อรอเดอะแก๊งแต่สังเกตรถยนต์หรูคันข้างหน้าดูเขาหยิบถุงขยะออกมาจากรถแล้วก็มาวางทิ้งไว้กลางฟุตบาทซึ่งนั่นไม่ใช่ที่ทิ้งขยะเลยนั่นน่ะพอคนขับบิ๊กไบค์เห็นก็ไม่รอช้าเลยกำคัดเชิญเกียร์เลียความเร็วช้าๆไปคว้าถุงขยะมาแล้วบิดตามไปซึ่งด้านในกินอะไรก็ไม่รู้เพียบเลยขี่ตามรถหรูไปก็ไกลเติบกำลังหาจังหวะเหมาะจ่อๆพอดีเลยข้างหน้ามีไฟแดงพอรถหรูจอดปั๊บพี่แกก็ไม่รอช้าเลยเคาะตัวถังเพื่อให้เปิดกระจกพอหลังจากเปิดมาเท่านั้นแหละบึ้มถุงขยะใส่ไปในรถคนขับน่าจะมีแบบงงมั้งแหละเท่าที่เห็นเหมือนจะมีน้ำกระเด็นออกมาด้วยเอาความจริงคลิปนี้นี่สมน้ำหน้ารวยล้นฟ้าแต่นิสัยติดโลมนี่มันคำคมอะไรของผมวะเนี่ยจะว่าไปดูไปแล้วก็แอบสะใจไม่ใช่น้อยคนขับบิ๊กไบค์คนนี้สุดยอดจริงผมนับถือเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับเจ้าของเรือน่าจะขับมาจอดผิดที่ผิดเวลามาขวางทางเรือขนส่งสินค้าเท่าแก่ก็เลยมาสั่งย้ายอะสิใช้รถคีบนะครับจกเรือแบบไม่เล็งทำอย่างกับเรือเสียงเข่งไม่มีค่าแถมเวียงมาไปโยนใส่อีกฝั่งกำแพงนึงอีกโอ้โหสุดจริงอะเจ้าของถิ่นเนี่ยผมเชื่อว่าคงมีหลายคนนะครับที่หลงมาจอดคนยกเรือจึงทำเหมือนเรื่องปกติไปเลยแต่เอาเข้าจริงได้เป็นพื้นที่ส่วนตัวมันก็ดูไร้มารยาทไปหน่อยอะเนี่ยมาจอดขวางทางนี่นักใช่ไหมสภาพนี้เรือจะเอาไปใช้ต่อได้ไหมวะเนี่ยเมื่อเก่งซิ่งแต่งดิฟมาโชว์เทพอเจอกลุ่มบิ๊กแบงค์หน่อยก็เลยอดใจไม่อยู่จากนั้นก็เหยียบคันเร่งขู่ฟู่ฟู่พอได้จังหวะออกตัวไปพี่แกก็ดิฟควันกระจุยเลยก็เฮาไม่ดูตาม้าตาเรือ SUV ที่อยู่ข้างหน้าเป็นรถสายตรวจจรวดยามค่ำคืนพอขับผ่านไปไฟไซเรนติดอย่างไวจะรอดได้ไงเล่าโดนปรับอาจจะโดนจับด้วยเผลอๆนี่โดนยึดรถร้องไห้อีกในงานปาร์ตี้ที่มีคนจำนวนมากก็ได้มีหญิงคนหนึ่งโผล่มาอาการเหมือนจะรั่วจู่ๆก็เดินเข้าไปเหมือนจะตวัดถาดให้หล่นน่ะแต่บังเอิญคนถือแรงดีแต่ก็ได้มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเอาอะไรสักอย่างไปโปะหน้าเด็กเสิร์ฟจนเขาเสียหลักนะครับปล่อยมือลงไปของนี่หล่นใส่หญิงคนนี้เต็มๆกำติดจรวดรวดเร็วเลยไหมล่ะเป็นอีกหนึ่งการแก้เผ็ดที่ดูยังไงก็สะใจเหลือเกินโดยเจ้าของเรือคนที่ถ่ายคลิปได้จัดปาร์ตี้บนเรือเปิดเพลงเสียงโอ้โหดังกระหึ่มจนคนที่ขี่เจ็ตสกีมาบอกว่าพี่เปิดเบาๆหน่อยสิเนี่ยคนแถวนี้เขาอยู่กันเต็มอะเกรงใจกันหน่อยคนบนเรือมันก็ไม่ยอมอีกปลาอะไรใส่พี่แกก็ไม่รู้คนขี่เจ็ตสกีคนนึงจนอดทนไม่ไหวมั้งเร่งเครื่องเต็มปอกถลอกน้ำใส่เต็มลำเรือสาวๆก็กรี๊ดใหญ่สิครับทีนี้ไม่รู้สนุกหรือว่าโกรธกันแน่แถมพี่แกที่ขี่เจ็ตสกีก็วนมาสาดน้ำใส่หลายรอบเลยเย็นชุ่มฉ่ำถึงอุลาคราวหน้าจะมาก็ขอให้เปิดเพลงเบาๆคุณปู่รายนี้เดินลงมาพร้อมค้อนปอนเพราะเนื่องจากรถปูนซีเมนต์ทำกระเด็นใส่ลานหญ้าเขามั้งประมาณว่าไม่พอใจอ่ะและก่อนจะทุบก็ถามว่าพร้อมหรือยังด้วยคนขับรถปูนบอกจัดมาคุณปู่ไม่รอช้าเลยตอกตาไฟแตกกระจายไววอดพร้อมกับตะโกนออกมาว่าฉันเนี่ยต้องการให้แกหยุดและออกไปจากสนามหญ้าฉันซะน่าจะรำคาญเสียงเครื่องยนต์ด้วยละมั้งเอาความจริงนี่คุณปู่วู่วามและระบายความโกรธออกมาไวไปหน่อยตามไปทุบยันท้ายรถอ่ะแต่พอไม่นานนะครับเวรกรรมก็ทันตาเห็นจริงๆคุณปู่เดินลงไปกิ้งบนปูนซีเมนต์เห็นแล้วก็อดขำไม่ไหวคนแถวนั้นกว่าจะเดินหลุดออกมาได้แรงแทบหมดเหลือแรงไว้ตดยังไม่มีเอาความจริงแรงลุกยืนยังไม่เหลือด้วยเห็นไหมล่ะไม่มีใครไปช่วยเลยอยากเฮ้าดีนะคุณปู่วันหลังก็ดูไวตัวเองด้วยเด้อใจล่มๆหน่อย
เป็นมิจฉาชีพหลอกลวงที่ดูโคตรจะกากแหมจุงจักรยานมาตีคู่ทำท่าทะเลาะกันแล้วผลักจักรยานให้ล้มใส่สร้างภาพให้เหมือนโดนชนอะไรประมาณนี้แต่ว่าชาย2คนนี้ยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองว่ารถที่ก่อเหตุมันคือรถตำรวจเป็นสายตรวจนอกเครื่องแบบยามค่ำคืนก็เสร็จสิครับทีนี้ไอ้ส่วนชายคนน่าจะรอดไปได้แต่คนที่จุงจักรยานมาโดนจับคาตาหนีไปไหนไม่รอดสิ่งน่าทึ่งที่คุณกำลังจะรับชมได้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนเมื่อมนุษย์ส่วนใหญ่นะครับมักง่ายจอดรถไม่เป็นที่ไม่เป็นทางจอดกีดขวางการจราจรอยู่นั่นแหละถนนก็เล็กแค่นี้เองแต่ดันยังมาจอดกินเลนอีกบริษัทแห่งหนึ่งที่ประเทศจีนน่าจะเกี่ยวกับการก่อสร้างอ่ะเขาใช้รถแบ็คโฮเลื้อยเคลียร์ออกเอาบุ้งกีนี่แหละดันแบบไม่ลังเลทำอย่างกับรถของเล่นเลยเว้ยสุดจริงๆอะผมว่าอันเนี้ยแน่นอนนะครับว่ารอยบุบบี้ต้องมีชัวร์เสียหายพังยับไปด้านนึงเต็มๆบงเบนซ์ดีเอ็มอะไรไม่สนใจจอดขวางทางก็ต้องโดนแก้เข็ดกว่าจะซ่อมเสร็จนะไม่มีรถขี่เป็นเดือนถ้าใครโดนวิธีนะครับผมว่าเข็ดไปชั่วชีวิตอ่ะจะจอดรถแต่ละทีคงระแวงสุดคลิปนี้สื่ออะไรได้หลายอย่างสังเกตเด็กที่เดินมากับพ่อลูกอ่อนเขาเห็นรถจนคันหนึ่งปลาขวดออกมาเด็กชายคนนี้ไม่รอช้าเลยรีบวิ่งไปเก็บปลากลับไปในรถจนคนที่อยู่ด้านในเห็นว่าเป็นเด็กมั้งจะมาเอาคืนหวังเปิดประตูจะมาขู่พ่อเขาไม่รอช้าเลยยันประตูไว้ด้วยแข้งใหญ่ๆกล้าเปิดก็ลองดูซิไม่น่าเชื่อนะครับว่าเด็กน้อยขนาดนี้ยังมีจิตใจที่ดีรู้ผิดถูกครอบครัวน่าจะสอนมาดีรถเก่งแดงอาจำกลิ่นนี้ติดรถไปอีกนานจอดที่ไหนไม่ไปจอดมาจอดขวางทางห้องเก็บขยะพาลุงก็ไม่รอช้าเลยสิอยากขวางดีนักใช่ไหมจัดไปงามๆหามขยะที่ได้มาจำนวนมากเสยไปไว้บนหลังคาฝากระโปรงจอดแบบนี้โกงมาก่อนก็เลยขอโกงกลับอย่างคนในรถคันนี้อยากจะหลับมั้งเห็นหญิงแก่ชรากำลังทำความสะอาดถนนอ่ะไหนๆก็ทำแล้วขอโยนทิ้งไปเลยพอชายกล้ามโตมาเจอก็ไม่รอช้ามาป้าเดี๋ยวผมจัดการเองกวาดขยะทั้งหมดใส่ที่ตักแล้วก็ไปหย่อนลงในรถยนต์คันดังกล่าวดูแล้วจะมีเรื่องกันอีกยาวอ่ะแต่ยังดีคลิปมันตัดจบไปก่อนบางทีการแข่งขันกีฬาก็อาจจะมีช่วงเวลาที่ต้องปะทะกันบ้างอย่างกับหนุ่ม2คนนี้มีอารมณ์นิดหน่อยผู้รักษาประตูโมโหที่โดนพุ่งชนใส่เลยปาบอลโดนกระบาลไปเต็มๆทั้งๆที่อีกฝ่ายนะครับยกมือขอโทษแล้วแต่สิ่งที่ไม่น่าเกิดเลยก็คือลูกบอลดันชิงไปเข้าประตูอีกฝ่ายนะครับจึงได้แต้มไปน่าแอบสะใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยหมาที่กระดิกหางใส่ห้ามไปยุ่งเด็ดขาดชายคนนี้นึกว่ามันจะญาติมิตรด้วยพระเจ้าช่วยเขี่ยนิดเดียวกัดสะแข้งยับเยินมันตามกัดไม่ยอมปล่อยขนาดเดินถอยไปอย่างไกลยังตามลาวีเจ้าของบ้านไปช่วยห้ามบอกมานี่มานี่ไอตัวนี้เห็นมันใจดีแต่ว่าขี้โกงอย่าไปแตะหรือว่าสะกิดมันเด็ดขาดมันจะเข้าใจว่าทำร้ายมันทำงานมาทั้งวันอยากระบายความเครียดพอเจอเพื่อนหน่อยพนักงานฝั่งซ้ายมือจะยื่นเท้าไปเตะเพื่อทักทายแต่ว่าโดนอีกคนสวนกลับมาพอดีในนาทีนี้เสียหลักล้มลงของที่อยู่บนมือก็หล่นกระจายไปทั่วจะทำคนอื่นดันโดนหวดกลับซะงั้นชายเสื้อขาวคนนี้เห็นหมาถูกล่ามโซ่ก็เลยโชว์หยอกล้อเล่นกับมันแล้งหน้าหมามันจนจดจำพอดีเจ้าของขังมันไว้มันเปิดประตูเป็นพอมันเห็นอีกรอบก็ไม่รอช้าเลยเปิดประตูมารีบวิ่งไปหาทันทีชายคนนั้นก็รีบวิ่งหนีใหญ่สุดท้ายก็ไม่รู้เป็นยังไงน่าจะได้ไปหลายเพลและผมว่าเพื่อนบ้านนิสัยไม่ดีตีเนียนเข้ามาขโมยของเดินย่องพร้อมกับผ้าเพื่อมาปิดหลักฐานไม่นานนะครับก็ใช้ผ้าคลุมมาไว้แล้วค่อยๆเดินย่องออกไปน่าจะดูล่านราวมาสักพักนึงแหละผมว่าถึงได้ใจกล้ามาทำเช่นนี้พอคว้าของมาได้ก็เดินออกไปอย่างใจเย็นเจ้าของบ้านตาไวเดินมาเห็นพอดีบอกว่านี่นี่หยุดเลยเธอหลักฐานคาตาชัดเจนขนาดนี้อย่าได้คิดหนีไปไหนเชียวล่ะส่งคืนมาเร็วๆก่อนจะแจ้งตำรวจไม่ต้องตรวจก็รู้ว่าเนี่ยของข้าคราวหน้าอย่ามาเห็นหน้าอีกล่ะไม่งั้นเจอดีแน่เหี้ยคนนี้เมื่อการทักทายเพื่อนร่วมทางบนท้องถนนในบางครั้งมันก็ดูแรงเกินไปกว่าเหตุอย่างชายซ้ายมือที่ขี่กระบะเอามือมากดปุ่มดับรถบิ๊กไบค์เฉยเจ้าบิ๊กไบค์หัวใสก็ไม่รอช้าเลยในจังหวะที่รถเคลื่อนตัวไปปลดฝาถังน้ำมันเปิดจุกออกโกงมาโกงกลับดีเมื่อชายที่บ้านขายสีไม่รู้ผิดใจอะไรกันมาก่อนหรือเปล่ากับเจ้าของตึกนี้อ่ะกล้องวงจรปิดจับภาพไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเขานำสีทาบ้านเนี่ยมาสาใส่ประตูอู้หูเหลืองอ้อยแต่ว่าสิ่งที่พีคและฮาเลยก็คือเขาดันเสียหลักลื่นสีที่ตัวเองสาดลงไปเปื้อนกางเกงเปื้อนเสื้อเต็มไปหมดหลักฐานชั้นดีเลยแหละเนี่ย
เมื่อการจอดรถในห้างบางคนก็ไม่จอดให้ตรงล็อกไม่ทำตามกฎระเบียบชายคนนี้เลยใช้ท่าไม้ตายมาแก้เขตด้วยการใช้รถเข็นนะครับเอาหนวดกุ้งรัดไว้ติดกับล้อแม็กถ้าหากเจ้าของรถขับออกไปน่าจะดังแควแควกับผมว่าแต่วิธีนี้มันก็เสี่ยงอันตรายเกินไปหากเกิดข้อผิดพลาดอะไรจะรับผิดชอบไหวไหมล่ะเนี่ยไปใช้วิธีอื่นดีกว่าเมื่อสาวไปช้อปปิ้งซื้อของเสร็จสรรพและด้วยความมักง่ายใส่รถเข็นทิ้งไปโดยไม่สังเกตว่ามันมาชนประตูรถตำรวจตำรวจไม่รอช้าเลยเปิดประตูเดินลงมาจัดการแก้เข็ดให้เด็ดขาดโดยการใช้กุญแจมือล็อกรถเข็นกับมือเปิดประตูเอาไว้คราวนี้จะขี่ไปไหนได้แล้วนั่นนะจะเอาออกก็ไม่ได้ด้วยปล่อยไว้งี้แหละดีสมนาคันเจ้าของกล้องขี่มอเตอร์ไซค์มาตามปกติไอ้แดงแรงลิดบิดแซงไปโดยเหมือนเวมาปาดหน้าใส่ด้วยเละแต่พอขี่ไปได้เพียงอีกหน่อยเดียวด้านหน้านะครับมีหลุมเบลเลอร์เบเตอร์เลยไอ้แดงขี่ตกหลุมไปโทรศัพท์กระเด็นกระดอนจุ่มลงน้ำแบบไม่น่ารอดสมมำหน้าอยากไปซ่าใส่คนอื่นก่อนเวลามีการแข่งขันและโดนถ่ายขึ้นจอส่วนมากถ้ามาเป็นคู่ก็จะจู๋จีกันโชว์ออกสื่อแต่ชายคนนี้ไม่สนใจมัวแต่คุยโทรศัพท์คนที่ใส่ชุดคอสเพลย์ก็เข้ามาตบขมับสั่งสอนพร้อมกับอุ้มแม่บังออนออกไปด้วยในนาทีนี้ไม่มีใครสงสารหรือว่าอะไรแม้แต่นาเดียวเหมือนจะมีแต่คนสะใจสมน้ำหน้าไม่รู้นะครับว่ากลับบ้านไป2คนนี้ยังจะคบกันต่ออยู่หรือเปล่าในอเมริกาการเห็นเรือบนท้องถนนนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้แต่คนขับนี่ปาดจากขวามาซ้ายแบบหลายเลนนี่มันตัดหน้ากันชัดๆถ้ารถคันเจ้าของกล้องไม่เบรกอาจจะมีเหตุก็ได้เจ็บใจแต่กระช่างมันเถอะปล่อยมันแต่ว่าเวรกรรมประเทศเขานี่แรงเอาเรื่องตำรวจโผล่มายังไว้โอ้โหเทซะด้วยเปิดหัวไฟไซเรนบอกให้จอดจอดทำผิดขนาดนี้ก็ต้องปรับสั่งสอนกันหน่อยประเทศเขานี่สุดยอดจริงอะตำรวจทำผิดปั๊บเจอจับทันทีไม่ต้องรอให้โลกโซเชียลตามบี้ตามยำอย่างที่เมืองไทยเห็นทำกันบ่อยเป็นการแกล้งและการเอาคืนที่ได้ผลดีสังเกตชายคนนี้ที่ใส่เสื้อสีแดงได้มาแอบย่องขโมยกระเป๋าโดยที่เขาไม่รู้ตัวมันคือแผนการตัวละครหนึ่งตัวก็ปรากฏตัวขึ้นสร้างภาพทำท่าวิ่งเหมือนจะมาเอาคืนไอ้คนขโมยก็ขวัญเสียสิรีบวิ่งหนีหางจุกตูดจนเชือกที่ลังเอาไว้กระตุกชายคนที่ขโมยแทบปินดูท่าแล้วเจ็บไม่ใช่น้อยนั่นนะด้วยความตกใจนะครับเขาเองก็ยังคงวิ่งไปต่อโดยไม่รู้สึกเจ็บแม้แต่หน่อยเดียวถือว่าเป็นการเอาคืนหัวขโมยที่ได้ผลดีชายเสื้อส้มเดินมาด้วยความมั่นใจโกรธมาจากไหนไม่รู้เตะรถไปหนึ่งตับคนขับไม่รอช้าเลยเบรกทันทีทันใดเปิดประตูเดินลงมามองใส่จะเอาไงก็ว่ามาข้าไม่กลัวผมว่าคนที่ถีบรถน่าจะหัวหดตดแตกกับผมว่าก็ใครจะไปนึกเล่าว่าคนขับแท็กซี่จะตัวใหญ่ขนาดนี้ขอโทษครับพี่คราวหน้าจะไม่มีอีกแน่นอนคนขับ BM หัวร้อนซิ่งมาปาดแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ต้องมีเรื่องกันมาคนมันซ่าเลยอยากลงมาท้าพิสูจน์แต่ว่าน่าจะลืมคิดไปว่าตัวเองลืมใส่เกียร์ P รถมันก็ไหลหนีไปเรื่อยๆกว่าเจ้าของก็รู้ตัวก็ไปนู่นแล้วเกือบวิ่งตามไม่ทันน่ะดีนะคันข้างหน้าไหวตัวทันแต่ดูแล้วผมว่าคุมรถไม่อยู่น่าจะข้ามไปอีกฝั่งแล้วก็ชนคนที่ยืนกันเต็มเลยนะฝั่งนั้นน่ะส่วนคันเจ้าของกล้องจะรอช้าอยู่ใหญ่ล่ะรีบขับหนีไปเพราะไม่อยากมีเรื่องแอบสมอำนาจในใจด้วยแหละผมรู้รถคันเจ้าของกล้องก็ขี่มาตามปกติจู่ๆก็จะมี6ล้อตู้ทึบขับเข้ามาตัดหน้าเฉยเลยเอาตัวเข้ามาแทรกแหกกระเจิงสุดท้ายเป็นยังไงล่ะชนราวกั้นพังกระจายต้องชดใช้ค่าเสียหายแถมยังหน้าอายเสียหน้าเสียเวลาอีกด้วยคันเจ้าของกล้องคงสะใจไม่ใช่น้อยอ่ะเมื่อรถติดเป็นจังหวะของคนเห็นแก่ตัวรถกระจกลงมาโยนขวดทิ้งไม่สนใจใครแต่ทำไงได้คันเจ้าของคลิปทนไม่ไหวเดินลงมาหยิบขวดไปปาใส่ที่เดิมทำแบบเมินๆชิวๆไอ้คันที่ทิ้งก็ยังไม่รู้ตัวยังไม่มีความสำนึกยังจับขวดปางมาแบบเดิมชายคนนี้เริ่มเหิมเกิมของขึ้นแล้วมาปาออกก็ไปหยิบใหม่ก็ได้วะเลยคว้ากลับไปปาใส่แบบเดิมอีกรอบมันก็ยังมึนเหมือนเดิมแหละโยนขวดทิ้งแบบเดิมอีกเอ้าไม่ต้องไปไหนแล้ววันนี้แต่รอบนี้นะครับขวดมันปลิวไปใต้รถคุณลุงก็เลยปล่อยมันไปแต่ว่าจู่ๆก็มีฮีโร่ปรากฏกายคนหนึ่งขี่รถมาประกบข้างจอดอย่างเท่เอาขวดขยะในรถตัวเองนี่แหละปาใส่แล้วไปจอดปาดหน้าไอ้ยางานนี้น่าจะยาวอ่ะเสียดายนะครับคลิปมันตัดจบไปก่อนรถคันนี้น่าจะโดนลุมชายเสื้อลายขวามือกำลังก้มไปผูกเชือกรองเท้าส่วนตาเสื้อฟ้าผมมาจากไหนก็ไม่รู้หวังยกขาขึ้นมาเพื่อจะถีบแต่เป็นจังหวะที่เขาเดินหนีพอดีเลยโอ้โหเสียหลักพลาดท่าเป้าแทบแตกหน้าแหกกลางตลาดนัดเลยไหมล่ะนานา
ในสังคมมันจะได้เห็นอย่างบ่อยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรวมไปถึงมอเตอร์ไซค์เองที่กินเลนมาจอดทับทางม้าลายชายคนนี้บอกทนไม่ไหวแล้วไม่มีตำรวจคนไหนมาดูเขาขอเลยจัดการเองยืนบันเลงกดดันคันแดงหลายนาทีจนรถคันอื่นนะครับวิ่งหนีไปหมดแล้วคันแดงยังไม่ได้ไปไหนเลยจนในที่สุดนะครับเขายอมถอยค่อยๆต่อๆไปทีละน้อยอ่ะพอถึงเส้นที่ควรจอดชายคนนี้ก็ไม่อะไรบอกวันหน้าฟ้าใหม่จอดทับทางม้าลายอีกชายคนนี้เดินไปไม่ทันไรเองไอ้คันขาวสงสัยอยากจะเล่นด้วยพระเจ้าช่วยชายคนนี้ใช้วิธีเดิมและก็ได้ผลดีเหมือนเดิมอีกแบบนี้สิคนที่สังคมต้องการถ้าไม่มีใครลงมือทำสังคมก็อยู่แบบเดิมเลยเมื่อการจอดรถผิดที่มันดูเหมือนจะรุนแรงบริษัทแห่งหนึ่งได้ลงทุนใช้รถคีบไปหนีบหลังคายกรถใส่กระบะแบบว่ารถยังดีอยู่เลยทำยังกับเป็นเศษรถยังไงอย่างนั้นแน่คนพวกนี้ไม่สนใจอะไรแม้แต่หน่อยเดียวอยากจอดไม่ดูตาม้าตาเรือเองงานนี้เก็บไปเลยเต็มกระบะ2คันถ้าเมืองไทยนะครับมีการทำแบบนี้บ้างผมว่ามันก็ดูน่ากลัวอยู่เนี่ยต่างประเทศทำอะไรก็สุดจัดไม่ซูมไม่สนยี่ห้อรถด้วยประกันนี่คงจะซวยไหมเนี่ยช่วยยังไงวะน่ะสังเกตชายที่ขี่รถถีบไม่แน่ใจนะครับมีเรื่องกันมาก่อนหรือเปล่าพอปั่นมาจู่ๆก็ถมน้ำลายใส่ชายคนเห็นเข้าถือกระแป๋งใส่น้ำพอดีสาดไปเลยเต็มที่โดนจังๆจากน้ำลายหนึ่งอึกโดนเป็นถังก็ต้องมีสะอึกบ้างเลยกำตามทันไวชะมัดเด็กชายสุดเฮางอเข่าซิ่งเจ็ตสกีขับผ่านมาทีน้ำนี่กระจายไววอดโดนคนที่อยู่ในเรือเต็มๆว่าจะตะโกนด่า ก็ไม่ทันมาไวเกินไปไม่ยินแน่แต่เวรกรรมตามทันแน่นอนขับผ่านไปไม่ถึงไหนด้านหน้าไปตำใส่เสาพังยับเยินเลยเป็นยังไงแล้วไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นคนพวกนี้นิสัยไม่ดีเข้าไปในห้องล็อกเกอร์ของคู่แข่งแล้วก็พากันทำลายข้าวของในนั้นโดยอัดคลิปหลักฐานแชร์ตัวเองอย่างชัดเจนแต่พอเพื่อนอีกฝั่งปาของเข้ามาไอ้ยะดวงซวยละสิโดนโทรศัพท์หล่นหน้าจอแตกกำติดตรวจไวทันตาเหลือเกินกลายเป็นขำไม่ออกอะสิพี่นิสัยไม่ดีแบบนี้ผมว่าสมควรแล้วแหละเจ้าของรถคันสีเหลืองนะครับเป็นแก๊งยูทูบเบอร์ที่คอนเทนต์ส่วนใหญ่จะเป็นสายเกียนไปหาหลอกหากวนสาวๆไปทั่วเมืองวันดีคืนดีจู่ๆก็มีสาวคนหนึ่งปรากฏตัวไม่รู้นะครับว่าเธอโผล่มาจากไหนและเธอก็ได้ใช้ไม้เบสบอลนี่แหละขึ้นบนฝากระโปรงตีกระจกพังยับเยินไอตอนแรกผมนึกว่าจัดฉากตอนท้ายมีตำรวจมาจริงเว้ยเฮ้ยถ้าให้ผมเดานะครับเธอน่าจะมาแก้แค้นให้เราพวกสาวๆอ่ะที่โดนกลุ่มชายพวกนี้แกล้งมาก่อนหน้านี้ไม่งั้นเธอคงไม่มาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนี้หรอกเนื้อหาความมันในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปทุกคนใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิมหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ต่างประเทศรู้สึกว่าช่วงนี้ขโมยขโจรชุกชุมไปหน่อยเจ้าของเลยตัดสินใจห้อยถังสีเอาไว้เป็นกับดักหากใครมาลักพัสดุและแผนนี้ก็ได้ผลดีซะด้วยจะน่าสะใจขนาดไหนไปชมก้มยังไม่ถึงไหนว้ายบันไลและงานเขาตกกระจายเผ็ดแนบวิ่งหนีหางจุกตูดเมื่อเธอเป็นสาวชอบเสี่ยงไปนั่งเบี่ยงตัวตรงปลายกิ่งไม้ทั้งที่น่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าอาจหงายหลังได้น่ามันดูไม่มั่นคงในจังหวะจะลงเหมือนมดจะกัดเธอเลยเสียหลักชั้นในไปเกาะกับตอโอ้ละหนอยืดแทบขาดเป็นฉากที่ดูหวาดเสียวซะเหลือเกินเพลินและได้รูปเด็ดๆไปลงโซเชียลใครดูแล้วถูกใจเลื้อยไปตามปุ่มไลค์กันได้เลยในส่วนคลิปนี้นะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า